้อนอยู่แล้วค่ะมาถึงช่วงที่3ของรายการแล้วนะคะกับช่วง IT ทิปเคล็ดลับมากมายและเทคนิคต่างๆด้าน IT รอท่านผู้ชมอยู่ส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะวันนี้ IT Tip มีเคล็ดลับดีๆเกี่ยวกับการถ่ายภาพแสงไฟหรือดวงอาทิตย์ให้เป็นแฉกมาฝากค่ะมีวิธีอยู่ไม่กี่วิธีวิธีแรกก็คือใช้สตาร์ฟิลเตอร์หรือฟิลเตอร์ดาวมีทั้งแบบ6แฉกและ8แฉกภาพที่ได้จะนุ่มลงและแสงไฟจากแสงเทียนหรือแหล่งแสงที่เป็นดวงไฟจะเกิดประกายราคาฟิลเตอร์จะอยู่ที่ประมาณ1,000 กว่าบาทแล้วแต่หน้าเลนส์ค่ะแต่ถ้าใครที่ไม่อยากเสียเงินซื้อฟิลเตอร์ดาวก็สามารถทำเองได้เลยค่ะวิธีการก็คือใช้มุ้งลวดตัดขนาดใหญ่กว่าหน้าเลนเล็กน้อยแล้วก็สวมที่หน้าเลนเท่านี้ก็สามารถใช้งานได้แบบสตาร์ฟิลเตอร์แล้วค่ะนอกจากนี้ยังมีอีกวิธีที่จะทำให้ได้ภาพไฟเป็นแฉกหรือประกายแดดให้เป็นแฉกโดยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์ด้วยค่ะมาดูวิธีกันเลยนะคะก่อนอื่นต้องปรับโหมดถ่ายภาพที่หมวด M หรือ AV เลือกปรับช่องรับแสงหรือค่า F ให้แคบที่ประมาณ F16 ขึ้นไปจะแฉกใหญ่หรือแฉกเล็กก็ขึ้นอยู่กับค่า F หรือช่องรับแสงถ้าอยากได้ประกายแฉกยาวๆก็ปรับไปที่ F แคบกว่า F16 ยิ่งแคบยิ่งยาวค่ะแต่จะบอกว่าถ้าแฉกมันเยอะมากในภาพก็จะออกมาไม่ค่อยสวยนักนะคะไฟกลางคืนก็ปรับค่าช่องรับแสงให้แคบลงมากๆสปีดชัตเตอร์ก็จะช้ามากขึ้นฉะนั้นหากถ่ายภาพไฟกลางคืนก็จำเป็นที่จะต้องมีขาตั้งกล้องซึ่งสำคัญมากๆค่ะข้อเสียของวิธีการทำแฉกไฟแบบฟรีๆนี้คือสปีดชัตเตอร์จะต่ำดังนั้นคุณควรมีขาตั้งกล้องจะให้ดีควรมีสายลั่นชัตเตอร์แต่ถ้าไม่มีสายลั่นก็ให้ใช้การตั้งเวลาถ่ายภาพอัตโนมัติเอาค่ะเพราะถ้าสปีดชัตเตอร์ต่ำแล้วเพียงแค่การสั่นเล็กน้อยของมือตอนกดชัตเตอร์ก็อาจทำให้ภาพเบลอได้เป็นเทคนิคที่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยถ่ายภาพด้วยวิธีนี้ก็สามารถไปลองถ่ายดูได้ทั้งการใช้ฟิลเตอร์หรือการปรับค่ากล้องง่ายแถมยังได้ภาพออกมาสวยด้วยนะคะ